กลับมาช่วงนี้พาไปดูความเคลื่อนไหวของบริษัทเจริญพวกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF กันหน่อยนะครับให้ข้อมูลล่าสุดออกมาบอกว่ายอดขายในปี2565อัตราการเติบโตสูงถึงประมาณร้อยละยีเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นผลพวงมาจากยอดขายที่ดีขึ้นทั้งในประเทศไทยและก็อีกหลายประเทศด้วยประกอบกับราคาสินค้าที่สูงขึ้นจากปีก่อนหน้ากำไรสุทธิที่ประกาศออกมาคือประมาณเฉียดเฉียดหนึ่งหมื่นกับสี่พันล้านบาทครับ C.P.F ปัจจุบันนี้มีการลงทุนแล้วก็มีการร่วมลงทุนใน17ประเทศครับส่งออกจากไทยไปประเทศต่างๆอีกมากกว่า40ประเทศทั่วโลกเรียความมุ่งมั่นในการที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารครับสัดส่วนยอดขายในปี2565เป็นของกิจการในต่างประเทศ1ะ6 3กิจการในประเทศไทย1ะ3 1และยอดขายจากการส่งออก106ของยอดขายรวมส่วนตัวกำไรก่อนดอกเบีย้ยและภาษีเพิ่มขึ้น1ะ6 0ครับ มีกำไรจากการปรับราคายุติธรรมของสินค้าชีวาภาพเพิ่มขึ้น1.59เท่าก็ทําให้กําไรสุทธิในปี2 5 6 5อยู่ที่13,970ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละเจแต่ถ้าหากว่าหักกําไรจากการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนด้วยหุ้นของแมคโครซึ่งเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในปี2564าจำนวน7 8 4 9ล้านบาทจะทําให้กําไร,ก,ราก่อนรายการพิเศษในปี2065เพิ่มขึ้น1.7จากปีก่อนหน้าคพิ่มขึ้นหิึ่งจ บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหาร CPF พูดถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นว่าส่วนหนึ่งมาจากการให้ความสําคัญด้านมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัดก็ทาให้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมถึงธุรกิจในประเทศไทยด้วยครับมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นภายใต้สภาวะที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญกับการระบาดของโรค ASF ในสุกรและ CPF เองก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกิจให้สอดคล้องกับสังคมรูปแบบใหม่อันเนื่องมาจากเรื่องของการระบาดของโควิด19 ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการขยายช่องทางการขายให้มีความหลากหลายมากขึ้นส่งเสริมคู่ค้าในการปรับรูปแบบการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าและสร้างคุณค่าไปร่วมกันด้วยนะครับนอกจากในมุมของการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว Cpf ยังสร้างสมดุลในการเติบโตอย่างยั่งยืนทางบริษัทมีการสนับสนุนลดการใช้พลังงานถ่านหินแล้วหันมาใช้พลังงานทดแทน มีการยกเลิกการใช้ถ่านหินในโรงงานที่ประเทศเวียดนามตั้งแต่มิถุนายน2563และในโรงงานประเทศไทยตั้งแต่ธันวาคม2565ครับคณะกรรมการบริษัท CPF มีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1ทัพ2566เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี2565ให้กับผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิน้นอัตราหุ้นละ75สะตางค์ครับ โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลครั้งแรกไปแล้วเป็นเงินปันผลระหว่างการให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ40สตางค์เมื่อวันที่14กันยายน2565คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่2จากผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังหุ้นละ35สตางค์ซึ่งบริษัทมีกำหนดจ่ายเงินปันผล25พฤษภาคม2566โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่8พฤษภาคมนี้ครับ ประธานคณะผู้บริหาร CPF ยังบอกต่อถึงแนวโน้มของผลการดำเนินงานในปีนี้ว่าธุรกิจยังคงมีความท้าทายอย่างต่อเนื่องเช่นผลกระทบจากโรคระบาดในคนและสัตว์ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่เพิ่มมากขึ้นและสภาวะเศรษฐกิจที่มีสัญญาณถดถอยในหลายประเทศดังนั้นบริษัทจึงมีความระมัดระวังในการทำธุรกิจและการลงทุนมากขึ้นครับแต่มั่นใจว่าด้วยรากฐานที่มั่นคงและแผนการขยายธุรกิจที่รัดกุมปี2566จะยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง ราคาหุ้นของ CPF เช้าวันนี้22บาท60สตางค์ยอดตัวลงมาเล็กน้อยร้อยละ0.44ครับ มาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมสำหรับความเคลื่อนไหวของการบินไทยวันนี้นมีหลักๆประมาณ3ประเด็นด้วยกันผลประกอบการของเขานะคะแนวโน้มการดําเนินธุรกิจในปีนี้ที่น่าจะสดใสเทียบจากช่วงก่อนเกิดโควิด -19 เรื่องของความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจาการแล้วก็การยุบไทยสมายล์เนื่องจากปัจจุบันยังคงขาดทุนอยู่ก็อาจจะทําให้เหลือการบินไทยเพียงแค่แบรนด์เดียวเท่านั้นค่ะโดยคุณชายเอี่ยมศิริประธานเจ้าที่บรหิหารของการบินไทยนะคะคาดการว่ารายได้รวมของการบินไทยในปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนสามหมื่นจนถึง1นึ่งแสนสี่ 40,000ล้านบาทซึ่งคิดเป็นการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ30เทียบจากปี2565นะคะที่มีไรายได้รวมประมาณ15,000ล้านบาทการเติบโตที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจะมาจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวการที่จีนเปิดประเทศเร็วขึ้นกว่าคาดส่งผลทําให้ความต้องการการเดินทางสูงขึ้นและคาดการณ์ว่าจะเข้ามาเป็นปัจจัยสนับสนุนให้อิบิดาหลังจากหักค่าเช่าเครื่องบินจะสูงขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่17,241ล้านบาทจากโมเมนตั าชามงชงบวกข้างต้นนะคะทำให้ทางการบินไทยคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีจํานวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น12ล้านคนจากสเกตภาพในการกลับมาทําการบินได้ร้อยละ7 0ถึง8 0ของปี2562 มีฝูงบิน81ลำและมียอดผู้โดยสาร19ล้านคนเป้าหมายในปีนี้นะคะการบินไทยเขาจะขยายฝูงบินเพิ่มขึ้นเป็น71ลำเทียบจากปีก่อนอยู่ที่64ลำโดยจะเน้นทำการบินในเส้นทางที่ทำกำไรเป็นหลักได้แก่ทุกเมืองหลักในเส้นทางบินยุโรปนอกจากนั้นจะจัดให้มีการบินมากขึ้นในญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็จีนรวมทั้งเพิ่มการบินไปอินเดียซึ่งมีความต้องการมากขึ้นซึ่งจะส่งผลทำให้การบินขยับเพิ่มขึ้นมานะคะ เป็น60เที่ยวบินต่อสัปดาห์เข้าใกล้ปี2562ที่ทำการบินประมาณ65เที่ยวบินต่อสัปดาห์ค่ะ มาดูต่อที่หนึ่งประเด็นนะคะก็คือความคืบหน้าของแผนการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการประธานเจ้าที่บริหารของการบินไทยบอกว่าปัจจุบันการบินไทยมีกระแสะเงินสดสะสมแล้วจํานวน4 0,000ล้านบาทซึ่งจากแนวโน้มผลประกอบการที่ดีขึ้นก็จะทําให้ความจําเป็นในการใช้เงินกู้ก้อนใหม่ที่วางไว้2 5 0 0 0ล้านบาทลดน้อยลงไปในขณะเดียวกันการบินไทยต้องการให้เจ้าหนี้ใหม่มาใช้สิทธิ์แปลงหนี้เป็นทุนเพราะจะช่วยให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวกเร็วขึ้นเบื้องต้น คาดการว์วแผนนี้นะคะจะมีการตัดสินใจอีกครั้งภายในช่วงกลางปีขณะที่การปรับโครงสร้างทุนทั้งการแปลงหนี้เป็นทุนการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมคาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ครึ่งหลังของปีหน้าและเมื่อการปรับโครงสร้างทุนแล้วเสร็จก็จะทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวกตามด้วยการออกจากแผนฟื้นฟูและกลับเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามเดิมก็คือภายในปี2568ด้านคุณปิยะสวัสดิ์อมรานันนะคะประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูของกิจการ การบินไทยบอกว่าถ้าดูเฉพาะผลประกอบการถือว่าสัญญาณการฟื้นตัวนดีขึ้นต่อเนื่องแต่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาการบินไทยยังมีผลขาดทุนสุทธิ252ล้านบาทเนื่องจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดําเนินงานของบริษัทไทยสมายแอร์เวย์จำกัดที่บริษัทถือหุ้นอยู่100เเซในปี25 6 5 65, ขาดทุนไป4,248ล้านบาทการบินไทยสมายนะคะมีผลขาดทุนสะสม2000 0ล้านบาทจากสถานการณ์ดังกล่าวคุณปิยะสวัสดิ์จึงเน้นยำ้ำถึงแนว ทางในการเดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจการบินในกลุ่มการบินไทยโดยมีเป้าหมายที่จะยุติบทบาทของไทยสมายค่ะถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจาการนะคะเพราะว่ามีการระบุชัดเจนว่าในที่สุดแล้วจะเหลือเพียงการบินไทยแบรนด์เดียวเท่านั้นเพื่อเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อแก้ไขแผนธุรกิจภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารที่เป็นทีมเดียวซึ่งก็น่าจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ2เดือนน่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะ กลับมาดูความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งปิดท้ายที่ PTC Energy กันหน่อยนะครับประเมินกันว่าด้วยสถานการณ์กิจกรรมทางเศรษฐกิจกและก็การท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นตัวขึ้นแบบนี้จะทําให้ตัวกําไรและก็ตัว EBITDA สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายส่วนยอดขายน้ํามันก็คาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้น108ถึง12ครับคุณพิทักรัชกิจป,ประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ PTC Energy ให้ข้อมูลถึงแผนการดำเนินง,งานในปีนี้นะครับบอกว่าเป้าหมาย EBDA i t เติบโตร้อยละ8ถึง12จากปีก่อนวางเป้าหมายปริมาณการจำหน่วยน้ำมันผ่านทุกช่องทางเติบโตในตัวเลขเดียวกันครับคาดหวังว่าตัวธุรกิจนั้นจะได้อน,นิสงจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดประเทศของจีนครับที่จะมีส่วนช่วยกระตุ้นสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยและก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมด้วย และเพื่อที่จะสนับสนุนการเติบโตทางบริษัทก็ยังคงกำหนดงบลงทุนไว้ที่5ถึง6 0 0 0ล้านบาทสำหรับปีนี้ครับเพื่อจะรองรับการขยายตัวทางธุรกิจยังคงวางเป้าหมายขยายสถานีบริการน้ำมันอย่างต่อเนื่องในปี2566คาดบ้าจะมีสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น2,206สถานีบริการครับส่วนตัวธุรกิจนอนออยวางเป้าสัดส่วนกำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ20ถึง30ของกำไรขั้นต้นรวมเน้นการเติบโตทั้งในธุรกิจก๊าซ LPG ธุรกิจร้านกาแฟพันธุไทยและอื่นๆครับโดยธุรกิจก๊าซ LPG ยังคงมองการเติบโตของปริมาณการจำหน่ายก๊าซไว้ที่ร้อยละส0่ถึง60ส่วนธุรกิจร้านกาแฟพันธไทยตั้งเป้าขยายสาขาเป็น1,500สาขาจาก511สาขาในปีที่แล้วจะเน้นการกระจายสาขาทั้งในและก็นอกสถานีบริการน้ำมันครับส่วนธุรกิจอื่นๆภายใต้ธุรกิจนอนออยก็ยังคงวางแผนขยายสาขาและตัวทัชพอยต์อย่างต่อเนื่อง มองว่าปีนี้จะสามารถขยายเป็น674สาขาจาก531สาขาในปีที่แล้วครับการเพิ่มขึ้นหลักๆจะมาจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ Maxmart ศูนย์บริการและซ่อมบำรุงรถยนต์ a u t o b a ็กและก็สถานีอัดประจุฟไฟฟ้า ELECT BY e อี t m a แซนะครับซึ่งก็มองว่าจะสามารถขยายการติดตั้งเพิ่มทั้งสิ้นเป็น65สถานีได้ภายในปีนี้ครับราคาหุ้นของ PTG เชา้าวันนี้14บาทท้วน ย่อลงมาร้อยละ0.71ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ